สวัสดีครับวันนี้มาลอง ESP Smart Config นะครับก็เห็นทางเชียงใหม่ Maker Cup เขาเล่นกันนะครับก็เลยมาลองเล่นบ้างนะครับครั้งนี้ก็ใช้ตัวแอปพลิเคชัน ESP 8266 Smart Config นะครับของน้องนัทนะครับก็วิธีการก็ใช้คล้ายกันนะครับก็คือสั่ง Reset นะครับแล้วก็กด Pull up ขาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ Configแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มนะครับรอจนกระทั่งตัวสมาร์ทคอนฟิกทำงานนะครับตอนนี้ไฟก็กระพริบละนะครับเขาก็จะเริ่มตั้งค่าสมาร์ทคอนฟิกละหลังจากนั้นก็จะได้ค่า IP address มานะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าเราทำงานตัดไปนะครับเราก็ไม่ต้องคอนฟิกแล้วนะครับแล้วก็สั่งรีเซ็ตแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับซึ่งตัวขาของตัวค่านะครับของSSID นะครับก็จะถูกตั้งค่าไว้ในตัว Flash Memory นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่าใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับก็รีเซ็ตครับแล้วก็กดขาศูนย์นะครับทำไมนะครับรีเซ็ตนะครับแล้วก็ขาศูนย์เรียกคอนฟิกนะครับแล้วก็ตั้งค่าใหม่นะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับก็รอจนกระทั่งตัวสมาร์ทคอนฟิกเขาตั้งค่าให้เราใหม่อีกรอบหนึ่งนะเริ่มละนะเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับกดรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งครั้งต่อไปแล้วก็ใช้ค่า Access Point ที่ตั้งได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับตัวบทความคิดว่าทางเชียงใหม่ Maker Cup คงจะอัพบทความแล้วก็อธิบายเรื่องนี้ให้อ่านกันนะครับก็ลองติดตามบล็อกของทางเชียงใหม่ก็ขับแล้วกันนะครับครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ